ยที่เราต้องคิดถึงค่ะก็คือนอกจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราคือชีวิตของเราเองนะคะพูดถึงชีวิตสมาร์ทหลายคนคงนึกถึงชีวิตของวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานแต่ว่าจะบอกให้นะว่าคนวัยเกษียณก็สามารถมีชีวิตที่สมาร์ทได้แต่เราต้องมีการวางแผนที่ดีค่ะเอาละฮะถ้าอยากใช้ชีวิตนะครับในวัยเกษียณให้มีความสุขนะครับไม่ยากเลยฮะทำได้ง่ายๆตามนี้เลยนะจ๊ะนี่สแกน QR code นะคะกับประกันชีวิตที่สมาร์ทกว่าจากทิปไลฟ์หรือว่าทิปพยาประกันชีวิตค่ะกับทิปไลฟ์สมาร์ทเพนชั่น 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญที่ให้คุณชำระเบี้ยแค่2ปีเท่านั้นนะคะแล้วก็รับบำนาญสูงถึงปีละ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันรวมรับบำนาญสูงสุด 465% ของจำนวนเอาเงินประกันภัยแล้วก็สมัครง่ายไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพด้วยค่ะอย่าชะล่าใจนะครับทำอะไรก็ต้องวางแผนกันไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะชีวิตในวัยเกษียณนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะศึกษารายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขนะจ๊ะไปดูได้เลยนะครับที่ TipLife Contact Center นะฮะหรือว่าเบอร์โทรครับ02-118-5555ย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ02-118-5555ครับวางแผนความมั่นคงนะคะเพื่ออนาคตที่สมาร์ทค่ะกับทิป Life Smart Pension 90/2เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองแล้วก็เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยนะคะ